สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มารีวิวตู้สไปเดอร์นะครับสไปเดอร์ไฟจากลาสิกนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้30วัตต์นะครับผมต่อช่องโฟนเข้าสู่ซาวการ์ดนะครับเพื่อให้ได้ยินซาวจริงๆนะตัวนี้พอเปิดมาปุ๊บเราสามารถเลือกเสียงได้นะครับจากการหมุนตัวนี้นะครับมีพรีเซ็ตให้เราเลือกมากมายเลยฮะลำโพงจะเป็นFull Range นะครับก็คือออกทุกย่านเสียงเหมือนพวกลำโพงคีย์บอร์ดหรือมอนิเตอร์นะฮะก็จะมีปุ่มปรับ5ปุ่มนะฮะมีในโหมดของแอมป์ก็จะมี Dry Bass Middle Treble แล้วก็ Volume นะฮะปกติในส่วนของเอฟเฟคเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับเป็น Comb Effect 1 Effect 2 Effect 3 Reverb นะครับมันก็จะแยกมาให้แล้วนะว่าเอฟเฟกต์หนึ่งเนี่ยเป็นพวกเสียงก้อนหน้าตู้นะฮะเอฟสองเป็นพวกดีเลย์เอฟสามเป็นพวกโมดูเลชันเอฟสี่เป็นตัวนี้เป็นรีเวิร์บนะครับมีดัมเมชินหรือเมทานอมมาให้ด้วยนะครับสามารถแท็บเทมโปแล้วก็ตั้งสายได้ด้วยกันกดนะครับสมมติว่าเราอยากจะอีดิตใช่ไหมฮะเราก็กดมาที่อีดิตก็ได้นะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดที่เราต้องการนะครับสามารถเลื่อนตัวเนี้ยเหมือนคล้ายเมาส์เลื่อนขึ้นไปจนถึงจนสุดนะฮะอันแรกเลยก็จะเป็นแอมป์นะฮะเราสามารถเลือกได้ว่าพอกดอีกทีหนึ่งปั๊บมันก็จะเข้าสู่โหมดเลือกนะครับว่าเป็นแอมป์ประเภทไหนนะครับพอเราเลือกปั๊บเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปลองปรับเสียงคลีนนะครับพอกดอีกครั้งหนึ่งก็จะสามารถเลื่อนลงได้นะครับแคปแล้วก็กดดูแล้วก็เลือกได้คือลักษณะการปรับมันจะคล้ายๆกับพวกไลซิก HD อ่ะฮะกดแล้วก็เลือกมิกเลือกคาบิเนตอะไรอย่างเงี้ยฮะได้หลายคือค่อนข้างละเอียดนะฮะพรีเซนต์ในส่วนของไนเกตนะครับก็มีนะครับหรือว่าเราจะสามารถที่จะกดมาที่ FX ตรงนี้ปึ๊บมันก็จะสามารถที่จะจัดเรียงได้ว่าจะเอาดีเลย์เนี่ยไว้หลังโมดูเลชันอะไรอย่างเงี้ยฮะย้ายได้นะครับสามารถกดใช้หรือไม่ใช้ได้ด้วยนะฮะจริงๆเราปิดมันก็ไม่ใช้แล้วนะครับเนี่ยปิดปุ๊บไฟจะหายไปปั๊บเห็นไหมฮะก็คือไม่ใช้งานนะครับคือสามารถพดลบและเพิ่มเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับ modulation สามารถเพิ่มได้เลยตัวนี้เลือกได้เลยนะครับคือมันเป็นเหมือน quick edit อะเนี่ยถ้าเราอยากจะ edit ที่ละเอียดกว่านี้เรากด edit เข้าไปปุ๊บมันจะเข้าโหมดของ modulation เลยนะครับสะดวกดีนะฮะแล้วกด home ออกมานะครับหมุนใหม่อยากเพิ่มเป็น delay นะครับตัวนี้เป็นอนาล็อกอยู่ผมอยากจะได้เป็นเอาใหม่นะตอนนี้เป็นดีเลย์เป็นอนาล็อกปุ๊บผมอยากได้เป็นวันนี้เป็นโมดูเลชันนะฮะสามารถซ้อนได้ตั้งหลายอย่างนะครับตัวนี้เราสามารถตั้งได้ว่าปุ่มนี้จะให้มันเป็นดีเลย์หรือเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นโหเยอะแยะมากมายนะครับเป็น FX 2ก็ได้ผมใช้ให้เป็นดีเลย์แล้วกันนะครับเดี๋ยวให้เรียกใหม่เป็น modulation ดีกว่า FX 3เนี่ยให้เป็นดีเลย์นะฮะหมุนปั๊บกด edit เข้าไปนะครับเลือกตัวนี้เป็นดีเลย์โอเคเรียบร้อยนะฮะกด home ออกมาก็ได้ดีเลย์แล้วเรียบร้อยตัวนี้เหมือนกันนะครับกดปุ๊บก็จะเป็นเมทานอมถ้าเราหมุนมาที่ตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้มันเป็นดำThank you.
กองก็จะค่อนข้างดีหน่อยแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้วอลุ่มมันดังแค่ไหนนะครับเมทานอมก็เสียงดีนะสามารถเลือกเสียงได้ว่าจะเอาเสียงอะไรด้วยนะครับอันนี้คาเบลไฮแฮทปรับวอลุ่มมันเลยดังเบาได้หมดนะฮะเดี๋ยวให้ดูโหมดภาคเสียงแตกมากนะครับกดมาที่แอมป์ปั๊บกด Edit แล้วก็เลือกนะครับประเภทของแอมป์แล้วก็เพิ่มลดเปรียบอะไรตามปกตินะฮะปิดเอฟเฟคให้หมดก่อนนะครับเนี่ยก็จะได้เสียงแห้งๆเลยเราเปิดมาที่แอมอีกทีหนึ่งนะฮะปั๊บเราก็เลือกมาที่ Edit ผมต้องการเปลี่ยนอันนี้มันเป็น Live Sketchแอมค่อนข้างเยอะนะฮะมันก็จะตามสไตล์เสียงของลาซิกฮะแผดๆหน่อยอันนี้แล้วกันโซดาโน พอเรามาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเลือกเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับใส่ไหมไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเอฟเฟกต์หนึ่งโอ้บูสต์ไหมดูเป็นทิสคิมเมอร์ดีกว่าตั้งหน่อยนะตั้งหน่อยตัวนี้มันเปิดไรท์13ลดลงให้สุดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวลองดูน้อยเกตนะฮะคือมันก็มี EQ ที่เป็นปรับแยกอีกต่างหากอีกค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะครับให้แต่เรามีเวลาที่ปรับอ่ะนี่ EQ นะไม่ได้ใช้วาวก็มีนะครับก็ต่อฟุตแยกออกมาวอลุ่มเกตโอเคนะพอใช้งานปั๊บเสียงเงียบทันทีนะครับข้างหลังจะมีสายต่อเพื่อต่อกับมือถือเพื่อที่เราจะปรับบนมือถือบนแอปก็ได้นะครับแต่ว่ารุ่นนี้มันไม่มีบลูทูธนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น50วัตต์ขึ้นไปจะมีไวเลสบิวอินนะฮะแต่ว่าเราต้องซื้อเครื่องรับสัญญาณเองนะครับนี่ก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่จากไลซิกนะครับพัฒนามาก็คือพูดง่ายว่าสไปเดอร์1เนี่ยมันเหมือนใส่ถั่วแดงไว้ข้างในสไปเดอร์2ก็จะเหมือนพวกXT สไปเดอร์3ก็จะเหมือน X3 Live ข้างในนะฮะคือเนื้อเสียงมันจะต่างกันนิดหน่อยนะฮะสไปเดอร์3กับ4เนี่ยคล้ายกันสไปเดอร์5เนี่ยเหมือนพวก HD ครับนะครับลำโพงจะเป็น Full Range นะครับคือเปิดเพลงฟังก็เสียงดีนะค่อนข้างง่ายนะครับก็ลองดูเป็นตัวเลือกนะฮะราคาก็อยู่ที่ประมาณ 8,800 บาทนะครับไม่รวมฟุตนะครับก็ลองเป็นตัวเลือกในการใช้แอมป์ได้เสียงค่อนข้างโอเคนะฮะใครที่เป็นแฟนลาเซ็กอยู่แล้วน่าจะชอบนะครับ
โดยส่วนตัวผมคิดว่ามันครอบคลุมดีเอฟเฟกต์ก็เยอะนะฮะตู้ก็เพียบเลยปรับก็ละเอียดดีนะครับมีเมทานอมคือพูดง่ายว่าเอาไว้ฝึกนี่คุ้มเลยนะฮะยังไงก็สามารถติดต่อไปที่ CT Music ได้นะครับในการเลือกซื้อหานะครับหรือว่าจะติดต่อมาทางผมเลยก็ได้ครับลองดูครับผมสวัสดีครับ